แต่คุณเปาโลเม่เมื่อวานนี้มีคนมาร้องขอขอร้องวอนขอบอกว่าปล่อยเด็กออกจากคุกเถอะครับปล่อยเด็กออกจากคุกปล่อยเด็กออกจากคุกเถอะครับเพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเ,เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันแล้วยังไม่ทันได้ฝันเลยเนี่ยพวกเขาก็ต้องล้มลงถูกเอาเข้าคุกอเ,คเอาเด็กอ,ออกจากคุกเถอะครับนัณตะวุฒิน่าจะเป,เป็นนักเขียนนิยายนะ <laughs> เขียนแข่งกับคุณวินเรียววารินเลยนะ <laughs> แต่ถ้าคุณได้อ่านนะเมื่อเมืม่อวานนี้นัทวุฒิใส่เกลือนะเขาเขียนเรื่องราวถึงรุ้งปนัสยา,าคือไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีเขียนถึงรุ้งขึ้นมาแต่ก็ทําให้เอกใจว่าเออมันก็เป็นช่วงจังหวัดเดียวกันกับที่แอมเนสตี้เนี่ยชูรเรื่องราวของรุ้งขึ้นมาเนาะนัทวุฒิก็มีความทรงจำกับรุ้งบ้างาก็เลยมาเล่าเรื่องราวของรุ้งนะคะผ่านทาง a ฟ e b o o k แล้วก็เล่าบอกว่าเนี่ยตอนที่เจอรุ้งเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ย รู้จักจักรุ้งเพราะว่าอาจารย์ธิดาถาวรเศษอตอนนั้นยังอยู่ในเรือนจำอาจารย์ธิดาเนี่ยพูดกับนัทวุฒิบอกว่าเนี่ยเธอได้ดูข่าวบ้างไหมมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อแดงตลอดที่มีกิจกรรมเลยนะชื่อรุ้งปนัสยาแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยเคลื่อนไหวปรากฏตัวในกิจกรรมมาตลอดหลังจากนั้นเนี่ยนัทวุฒิก็ก็บอกว่าให้ความสนใจกับเด็กคนนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาบอกว่า พอเด็กคนนี้ใส่เสื้อแดงไม่ละเหมือนแล้วลุงเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ส่วนตัว mm hmm. คือเวลาไปทํากิจกรรมจะใส่เสื้อแดง mm hmm. ใส่เสื้อสีแดงตลอดนัทวุฒิก็เลยบอกว่าโอ้เวลาสําหรับคนเสื้อแดงหรือสําหรับนัทวุฒิเนี่ยการใส่เสื้อสีแดงมันหมายถึงมันกระทบความรู้สึกกับเขา mm hmm. แล้วก็มันสื่อถึงเรื่องของความมีพลังเรื่องของการต่อสู้เนี่ยนะคะทีนี้นัทวุฒิก็บอกว่าตอนที่เจอตอนนั้นเนี่ยก็เจออานน์เจอไม้ เจอไผ่เจอเพนกวินแล้วก็ได้ลายของน้องมานะคะเธอก็บอกว่าน้องน้องรุ้งเนี่ยก็ส่งลายมาหานัทวุฒิแล้วบอกสวัสดีค่ะพี่เต้นหนูรุ้งนะคะเธอบอกว่าเพนกวินให้ลายคอนแทคมาอยากขอความเห็นผมเรื่องสถานการณ์หลังจากนั้นก็คุยกันทางข้อความโทรไลน์บ้างเจอกันครั้งแรกหลังเวทีอโศกรุ้งแวะมาทักทายและคุยกับหลายคนหลังเวที ผมไม่เห็นความก้าวร้าวในตัวของเด็กสาวคนนี้เลยรุ้งเป็นคนที่อ่อนหวานและน่าจะอ่อนไหวในบางเวลาพอพูดให้กำลังใจเธอก็จะตอบว่าค่ะเน้นๆฟังทางโทรศัพท์ก็รู้ว่าใบหน้าของคนพูดเนี่ยมีรอยยิ้มอยู่การต่อสู้ของรุ้งมีทั้งบนเวทีในกระบวนการที่ดิรรมและช่วงเวลากดดันต่างๆภาพเธอนอนให้เจ้าหน้าที่อุ้มตัวไปทำให้ผมย้อนนึกถึงอาจารย์มานิจ,จิตจันกลับผู้นั่งเก้าอี้ไขว่ห้างอย่างทรณงให้ตำรวจอุ้มไปจากหน้าบัลลังก์ศาลา คนหนึ่งเป็นอดีตผู้พิาพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาอีกคนเป็นนักศึกษาแต่เลือกวิธีปฏิบัติอำนาจรัฐได้หมดจดแหลมคมแสบสันนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของรุ้งนะคะว่าเรื่องของรุ้งเนี่ยฟังแล้วก็จุกเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยมีฝันมีพลังของตัวเองมีความมุ่งมั่นแต่ประเทศนี้นอกจากไม่รับฟังแล้วยัยงจับขังและบังคับให้ดับฝันด้วยสุดท้ายนะัทวุฒิก็เลยบอกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการล้มล้างใดๆแต่ผมสงสารเด็กไม่อยากให้พวกเขาล้มลงท,งทั้งที่ยังมีศักยภาพนำพาสังคมได้อีกไกลปล่อยเด็กออกจากคุกเถอะครับคือนัทวุฒิเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนที่เ,เลือกที่จะพูดก็จะเป็นนักโต้ว,วาทีว่าไอ้เรื่องคารลมคมคายต่างๆเนี่ยต้องยอมว่าเก่งแต่ถามว่าเมื่อเอามาเปรียบเทียบข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนละเรื่องเลย S <S นัตวุฒิไม่ได้ยืนอยู่บนความเป็นจริงเลยไม่รู้ว่ารับข้อมูลข่าวสารจากอะไรค่ะจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากไมโครเวฟที่บ้าน <S <S 2> <S 2> บอกว่าลุงผมไม่เห็นความก้าวร้าวในตัวเด็กสาวคนนี้เลยเป็นคนอ่อนหวาน <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> นัตวุฒิเคยเห็นโพสต์ของลุงไหมครับหลังจากที่มีการประชุมสภาที่เกียรกายะนะ,ะหลายเดือนมาแล้วปีที่แล้วนะปีไหนไม่ใช่ปีนี้แหละนะครับและปรากฏว่ายังไง พอมติออกมาไม่พอใจเนี่ยลุงโพสต์บอกว่าถึงสอวอและคุณชวนใช่ด้วยข้อความสั้นๆส,สามตัวอักษรสามตัวอักษรน,นะคือให้กล้วยอะ่ะนะนี่คือความอ่อนโยนอ่อนโยนไม่ก้าวแล้วไปงานรับน้องของจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยลุงกับเพนกวินใส่เสื้ออะไรคะไปะเป็นวิทยากรค่ะนะ นี่จุลาต้องเอาคนเหล่านี้ไปเป็นวิทยากรแล้วนะครับใส่เสือ้อตัวเบเลอร์เลยสามตัวอักษรเหมือนสามตัวอ,อักษรเบเลอร์เลยนี่คือไม่ก้าวแล้วนี่คือความอ่อนโยนแล้วกรุณาอย่าใช้คําว่าเด็กค่ะคนเหล่านี้อายุ18ขึ้นอายุ18ขึ้นเนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งค,คนมีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีวิจารณญาแล้วมาอย่างนั้นเนี่ยต้องแก้รัฐธรรมนูญคือถ้าคุณบอกว่าลุ้มเป็นเด็กคุณต้องไปแก้รัฐธรรมนูญว่าอายุ18 ยังไม่ต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะลุงอายุยี่สิบกว่าแล้วนะแล้วไอ้เรื่องความฝันล้มลงเขาไม่ได้จับกลุมเพราะคุณมีความฝันยาบิดเบือนนะเนี่ยคุณพูดอะไรมาก็พูดไปแต่เราจะจับว่าคุณบิดเบือนเรื่องอะไระในหน้าที่เราะนะยาบิดเบือนไม่ได้จับกลุมเพราะมีความฝันจับกลุมเพราะมิ่นพระบรมเดชานุภาพผิดกฎหมายนะ ผิดกฎหมายอาญา,ามาตรา1า <112. S> 1างการปกครองอแล้วก็สารก็ชี้ชัดแล้วนะครับอะ,อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่คืออย่ามาสำบัดสำนวนอ,ะอ,อ,อ่ะสำบัดสำนวนลิเกแล้วน่าไม่มีเชิดให้ไม่ได้นะครับ <laughs>